ออนทัวร์นะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเห็นไหมคืออะไรลูกระเบิดลูกหัวจรวดเหรอวันนี้ก็มาเรียกอะไรมาอบรมแล้วกันก็เลยแวะมาที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยอากาศที่นี่เย็นดีนะครับตอนนี้น่าจะประมาณสัก20กว่าองศาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวนะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าพูดถึงกาญจนบุรีก็ต้องนึกถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับนักท่องเที่ยวอะไรก็เริ่มทยอยกันขึ้นสะพานมาละเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับอากาศที่นี่เย็นสบายนะครับตอนเช้าก็มีนักท่องเที่ยวมาบ้างแล้วล่ะสบายเดินสบายนะครับดูบรรยากาศแล้วสถานที่แห่งนี้อีกสถานที่หนึ่งนะครับก็คือสุสานสงครามนะครับที่ อยู่ติดกับใกล้ๆแล้วกันกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับสถานสงครามกาญจนบุรีนี่เองนะครับก็เป็นพวกทหารไม่รู้ว่ามีทหารอะไรบ้างชาติอะไรบ้างผมก็ไม่ได้เข้าไปดูเท่าไหร่นะครับก็ขอยืนถ่ายอยู่ด้านหน้าแล้วกันครับดูบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นสุสานที่แบบสวยที่แบบถ้าพูดถึงสุสานนี่ใครๆก็ต้องมองว่าโอ้ยเป็นหน้าอะไรที่น่ากลัวไม่อยากเข้าไม่อะไรอ่ะแต่สำหรับที่กาญจนบุรีนี่ผมบอกเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับสุสานที่นี่ก็ผ่านไปผ่านมาที่กาญจนบุรีก็อยู่ถนนเส้นหลักอยู่แล้วครับติดกับถนนเส้นหลักเลยก็น่าจะแวะเข้ามาชมเลยครับแวะเข้ามาเที่ยวแล้วกันเข้ามาเห็นครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับใครที่มากาญจนบุรีก็เรียนเชิญนะครับอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวของกาญจนบุรีนะครับหลังจากที่เรา เดินเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็ตรงสุสานแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่จัดอบรมของผมแล้วนะครับก็คือ The Legacy River Square นะครับอันนี้ก็พื้นที่ใหญ่กว้างขวางดีนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอบรมข้างในนี้กันนะครับก่อนจะอบรมเราก็เอาเช็คอินก่อนก็เอาสัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะครับบ้านพักเราวันนี้ดูนะครับหน้าตัวบ้านเราก็เดี๋ยวเราไปดูในห้องกันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วทำไมไม่เปิดไฟเนี่ยไม่ต้องเปิดเปิดดิเสียบได้เสียบการยังแล้วอ่ะดูเปิดให้หมดเลยจังเลยนี่นะครับห้องเราในห้องเรานะครับโอ้โหดูหน้านอนนะโอ้ห้องกว้างขวางดีปรับปรุงดีนะครับห้องใหญ่ดีราคาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำเฮ้ยห้องน้ำกว้างเหมือนนี่ว่าอ๋อมีหลบหลืบมาในนี้อีกนะแรมนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแรมเลยนะครับใช้ได้อยู่กันนอนกันสองคนก็คืนนี้ก็ปี้กันสบายนะครับ สองคนเดี๋ยวไปงานเลี้ยงเย็นกันดีกว่ากิจกรรมยามเย็นของเราก็คือมาหาที่ตกปลาถ้าลงไปนี่มันจะนี่ไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลงไปมันจะแพมันจะล่วงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้ว
ต้องเร็วเลยแหละต้องไปกับจุไม่เป็นไรนี่เขาทดลองเขาลองมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแฮลเรียบร้อยนะครับวันนี้หมดเวลาก่อนเดี๋ยวเรามีปาร์ตี้ตอนเย็นนะครับแค่นี้นะครับหลังจากที่เรากินอาหารที่แพตอนเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แอบไปตกปลากันดีกว่าหลังแพนะครับเฮ้ยโดนแล้วว่าโดนแล้วว่าโดนแล้วว่าอะไรยกเลยอะไรวะเป็นไงโดนเนี่ยโดนเนี่ยเป็นไงโดนมันจะหลายยังไงมันก็ต้องโดนนะครับปลาพวกนี้มันฉลาดนะครับเวลามันอยู่เป็นฝูงเนี่ยเวลาเราสาดอาหารไปเนี่ยมันกินแต่ว่าพอเวลาเราตกจริงๆแล้วอ่ะกินไม่กี่ตัวหรอกครับเดี๋ยวมันรู้ละเพราะว่ามันเห็นตัวเบ็ดมันเห็นตัวสายเอ็นสายอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวมันก็ฝูงแตกมันก็หลบเรานะครับต้องแบบตกเงียบๆนั่งเงียบๆซุ่มๆนะถึงจะได้เยอะสำหรับค่ำคืนนี้ก็แค่นี้แล้วกันตกเอาพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับตอนเช้าวันที่2นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดูเป็นบุฟเฟ่นะครับเมื่อคืนก็เมาเรียบร้อยโอ้เรามาสายได้สบายไม่ต้องมีอะไรตักอ๋อยังมีให้กินอยู่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าอาหารพวกรีสอร์ทนี่เป็นไงโอ้หน้าไปยำกุ้งล็อบสเตอร์ผักนึงอันนี้ก็เป็นข้าวตอนเช้าล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 านะฮัลโหลนี่คืออะไรคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือคลิปว่าอะไรคลิปว่าอะไรฮะคลิปว่าอะไรยังไม่ได้จั่วหัวเลยเพราะว่าเฮ้ยนี่เมื่อคืนเป็นแก้วอย่างอื่นนะเช้าต้องใส่นมใส่นมเลยกินแล้วเมื่อคืนไม่ได้ขอให้ท้องเสียเป็นก็ธรรมดานะครับขนมปังปิ้งชุดกาแฟบรรยากาศตอนเช้านะครับนั่งกินข้าวริมน้ำ สวยงามมากตอนเช้าแล้วก็วันนี้อาหารโรงแรมดูกันเองนะครับตัวนี้เหนียวแน่นจริงๆครับคนเดียวกันกับที่มีใครนะที่ไปอยู่เวรด้วย2คนคนมาทำขอใหม่อีกทีเมื่อคืนอะไรนะน้ำเมื่อคืนพลาดเมื่อคืนพลาดอ่ะมีคนที่ไปอยู่เวรทำไมบอกว่าเมื่อคืนพลาดมาดูเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวอยู่ข้างบนเดี๋ยวด้วยกันใช่ไหมจะไม่เอ้าเมื่อคืนเจออะไรเมื่อคืนเจอเสือเมื่อคืนเจอเสือแล้วไก่เต้าไม่มีอ่ะเสือหลังดอกเสือเนี่ยอ้วกไปแทบเนี่ยเละเลยเสือเละไปเนี่ยแทบ
วงตั้งแต่นี้ไปมาอบรมก็สนุกอย่างเงี้ยนะครับคืนตีหนึ่งนะตีหนึ่งไปงานเลยจบตีหนึ่งนั่งนั่งเสือปลาเสือนู่นอ๋อนู่นเสือนั่งอึนอยู่นู่นหน้าเหลืองเลยเออหน้าแม่งเหลืองเลยหน้าเหลืองเลยเขาบอกว่าคืนพลาดนะครับโอเคไปละไว้เจอกันทริปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามล่ะจุ๊จุ๊อันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ